สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาสาย ETF กันบ้างนะครับโอ้โหหนึ่งคำถามที่ผมได้รับจากเพื่อนๆมือใหม่เยอะมากๆเลยนะครับก็คือว่าจะลงกองทุนอิงดัชนี S&P 500ดีหรืออิงกองทุนที่เน้นการเติบโตของหุ้นปันผลดีครับคลิปนี้รับรองว่ามีคำตอบให้แน่นอนนะฮะแล้วอีกคำถามหนึ่งซึ่งได้รับเยอะไม่แพ้กันเลยก็คือว่าเก็บกองทุน ETF อย่างเดียวดีหรือเปล่าสามารถเกษียณได้หรือเปล่าครับหรือว่าเราจะต้องมีการเก็บหุ้นรายตัวด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปมีคำตอบให้แน่นอนฮะกองทุนที่เน้นปันผลนะครับที่ชื่อว่า SCHD ฮะกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผมแนะนำเพื่อนๆเลยครับเป็นกองทุนที่เก็บเพื่อการเกษียณได้เลยครับเพราะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าปันผลของเพื่อนๆนะฮะจะไม่โดนตัดหรือปรับลดในแต่ละปีแน่นอนนะครับการลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยฮะที่จะโดนแบบนั้นนะครับสำหรับกองทุนที่เช็คล่าสุดนั้นอยู่อันดับที่25นะฮะมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการนะครับเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับที่อยู่อันดับที่25นั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่ไม่ได้รับความนิยมนะฮะนิยมมากเช่นกันนะครับแต่บังเอิญว่ากองทุนที่อิงกับ S&P 500นะฮะมันมีเยอะมากๆเลยครับแล้วก็หลายเจ้าด้วยครับและนักลงทุนรายย่อยนั้นจะรู้จักกองทุนอินดัชนี S&P 500มากกว่านะฮะก็เลยจะอยู่อันดับที่ประมาณสัก25นะครับแต่ดูจากทรัพย์สินภายใต้การจัดการก็โอ้โหเยอะพอสมควรครับอุ่นใจได้เลยฮะกองทุนนี้นะครับเคยได้แนะนำกับเพื่อนๆไปแล้วนะฮะCHD เป็นกองทุนของชวับนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่74 เหรียญต่อหุ้นนะครับตอนนี้นะฮะที่เอากลับมาบอกเพื่อนๆย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งครับรวมถึงการตอบคำถามด้วยนะครับเพราะว่าราคานั้นดูเหมือนว่าจะลดลงมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับเพื่อนๆดูจาก1ปีนะฮะเริ่มจากกลับตัวลดลงนะฮะ1ปีที่ผ่านมาครับหุ้นนั้นลดลงไป 1.64% นะครับแต่ว่าถ้ารวมปันผลนะฮะหุ้นตรงนี้จะกลับเป็นบวกนะครับ5 ปี 44 10 ปี 136ครับแล้วก็แม็กซ์นะฮะ 185% นะครับแต่ถ้ารวมปันผลไปก็บวกไป 200% กว่านะครับกองทุนนี้ยังไม่ได้นานนะฮะเพิ่งปี2011เท่านั้นเองครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายกองทุนการจัดการนั้นถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะฮะแค่ 0.06 เท่านั้นเองครับและอยู่ตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆครับ 3.45% ด้วยกันครับก่อนที่จะไปดูนะฮะว่าดีกว่ากองทุน S&P หรือเปล่านะครับเราไปดูดีกว่าครับเขามีหุ้น10อันดับแรกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่า10อันดับนี้นะครับกินสัดส่วนในกองทุน SCHD นั้นถึง 40% เลยนะครับและสามารถเป็นไอเดียในการเก็บหุ้นรายตัวของนักลงทุนที่ชอบหุ้นรายตัวด้วยนะครับเพราะว่าเขาคัดมาแล้วฮะว่าหุ้น10ตัวนี้นะให้ปันผลที่เติบโตมั่นคงนะครับ10อันดับแรกที่กองทุนนี้ใช้รันพอร์ตนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับใน10ตัวนี้นะครับผมมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับและก็ชอบทั้งหมด9ตัวนะครับมีไม่ชอบแค่ Verizon อยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกครับเป็นอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าอาจจะเติบโตช้ากว่าอุตสาหกรรมอื่นไปหน่อยนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวของเขาเองนะฮะก็เติบโตช้าไปนิดนึงนะครับแต่ที่ SCHD นั้นนำ Verizon ใหญ่เป็นอันดับ2ของพอร์ตนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเอาปันผลที่ตอนนี้นะฮะ 6% กว่าเข้าไปแล้วครับสำหรับ VZ นะครับนำมาช่วยในการบูสต์หุ้นปันผลนะครับมันก็ต้องมีแบบจำแซมบ้างนะครับเอาแบบตัวที่จ่ายปันผลระดับ 6% นั้นมาช่วยยกระดับเปอร์เซ็นต์ปันผลยิวในกองทุนหน่อยนะครับแล้วก็ต้องหาตัวที่แม้จะจ่ายเยอะแต่ก็ต้องค่อนข้างมีความที่จะแข็งแกร่งนะฮะหรืออุ่นใจนิดนึงครับก็มองซ้ายมองขวาก็สรุปที่เป็นตัวนี้แหละฮะ Verizon ครับที่ SCHD นั้นเห็นว่าเป็นระดับ 6% กว่าที่ค่อนข้างที่จะเซฟที่สุดนะครับและมาดูกันที่ตัวอื่นอีก9ตัวนะครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเลยครับตัวแรกครับ AVGO ครับบอร์ดคอมอันนี้ต้องอีกครั้งนึงนะฮะย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าเพื่อนๆที่ชอบเซมิคอนดักเตอร์และชอบหุ้นปันผลด้วยนะครับอยากมีเงินปันผลมาช่วยเราหาเงินเติมพอร์ตนะฮะต้องบอกเลยว่าให้พิจารณาหุ้น AVGO นี้เป็นอันดับแรกเลยครับสำหรับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะฮะรองลงมาครับ Cisco อันนี้ก็เป็นในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์เช่นกันครับให้ปันผลเติบโตและก็มั่นคงอันดับ4 Merck นั้นแข็งแกร่งมากๆครับ Texas Instruments ครับก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์โอ้โหนี่กี่ตัวแล้ว
แล้วครับเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์3ตัวแล้วนะครับอันดับต่อมาครับล็อกฮีดมาร์ตินครับเป็นหุ้นป้องกันประเทศนะครับมีรัฐบาลหนุนหลังตั้งแต่เกิดสงครามมานะฮะเติบโตทั้งราคาและปันผลเลยครับตอนนี้ก็จับต้องไม่ได้แล้วฮะถือว่าแพงมากๆเลยนะฮะอันดับต่อมาทั้งเป๊ปซี่และโคคาโคล่าให้ปันผลที่ยอดเยี่ยมเช่นกันครับแล้วก็สินค้านั้นต้านวิกฤตแบบสุดๆเลยนะฮะขายได้ตลอดครับอันดับต่อมาคือโฮมดิปโป้ครับตัวนี้เป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านราคาและปันผลนะฮะมีเงินสำรองเยอะมากเลยครับแล้วก็ธุรกิจยังขายได้เรื่อยๆนะฮะแม้ว่าจะโดนวิกฤตครั้งนี้ไปพอสมควรเช่นกันนะครับแต่ระยะยาวเติบโตแน่นอนครับแบ็กหลอกครับไฟแนนเชียลอันนี้ก็เช่นกันนะฮะโดนวิกฤตการเงินเข้าไปแต่ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจจะเก็บในระยะยาวต่อครับนอกจาก10ตัวนี้นะฮะที่คิดเป็น 40% ของพอร์ตแล้วยังมีหุ้นรวมทั้งหมดถึง103หุ้นเลยทีเดียวนะครับคำถามที่ว่าเรานักลงทุนควรจะเลือกเก็บกองทุนไหนดีถ้าต้องเลือกระหว่างกองทุนอินดัชนี S&P 500กับกองทุน SCHD ครับเพราะว่าอยากจะเลือกเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมก็ต้องบอกว่าคำตอบอยู่ในภาพนี้เลยฮะ5ปีที่ผ่านมาครับ SCHD นั้นชนะไปนะฮะด้วยเปอร์เซ็นต์75กับ61%นะครับสปายนั้นคือเป็นกองทุน S&P ที่ใหญ่นะฮะใหญ่ที่สุดเลยครับกองทุนอิง S&P 500นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะเก็บได้ยาวๆเช่นกันนะครับแล้วก็หากองทุนที่เอาชนะก็ลำบากเช่นกันนะครับในระยะยาวแต่ก็เป็นข้อยกเว้นสำหรับกองทุน SCHD ครับต้องยอมรับว่าผลงานที่ผ่านมานั้นชนะ S&P 500ไปได้นะครับและเพื่อนๆดูนี่ครับเรตติ้งจาก Seeking Alpha ในการจ่ายปันผลของ SCHD เป็นระดับ A บวกเลยครับถ้าเจาะลึกลงไปนะครับในส่วนของการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลของ SCHD นะฮะเมื่อกี้ที่เราดูนะครับว่าเขาจ่ายปันผลอยู่ประมาณสัก 3.4-3.5% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ETF ทั้งหมดเลยนะฮะทุกกองทุนที่อยู่ในตลาดนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ 2.1% เท่านั้นเองนะครับและ SCHD นั้นก็จ่ายปันผลนั้นมากกว่ากองทุนอินดัชนี S&P 500ถึง2เท่าเลยนะฮะจ่ายดีกว่าครับเพราะว่ากองทุนที่อิง S&P 500นั้นจ่ายเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.63 เท่านั้นเองครับและกองทุน SCHD นั้นเพิ่มเงินปันผลเกือบ 14% ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับและมีการเติบโตเฉลี่ยใน3ปีนะฮะของเงินปันผลถึง 14% ครับเป็นเลข2หลักและ5ปีนั้นอยู่ที่ 13.74% ถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งมากครับและจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลา10ปีติดต่อกันครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มจ่ายปันผลนะครับไม่เคยปรับลดเลยฮะเพื่อนๆครับถ้าจะเอาเกษียณนะฮะเราต้องเอากองทุนหรือหุ้นรายตัวใดๆก็ตามนะครับที่ไม่เคยมีประวัติการตัดหรือปรับลดปันผลนะครับเพื่อนๆต้องคิดภาพตามนะฮะเมื่อเราไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ลงทุนต่อแล้วนะครับเราใช้เงินปันผลมาดำรงชีวิตนะครับอยู่ดีๆจากที่เราได้ปันผลเท่านี้นะฮะเดือนต่อไปนั้นปรับลดลงไปมันก็ไม่สมควรไม่เมคเซนส์นะครับเราจะต้องเอาหุ้นแต่ก็ตามนะครับที่แม้จะไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมเงินเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับจะต้องเป็น mindset แบบนี้นะฮะเราจะต้องหาหุ้นและกองทุนแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าจะเอาเกษียณนะฮะตารางสุดท้ายนะครับในตลาดหุ้นอเมริกาครับไม่ใช่มีแค่ SCHD ตัวเดียวนะครับที่เป็นหุ้นที่เน้นการเติบโตของหุ้นปันผลครับยังมีคู่แข่งที่ระดับ Big Name อีก3ตัวครับนั่นก็คือ iShares Core Dividend นะครับตัวย่อ DGRO ครับมี VGI และ VYMครับ2ตัวนี้เป็นของระดับโลกแวนการ์ดเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับก็แพ้ในส่วนของ SCHD ทั้งหมดเลยครับดูการเติบโตระดับ5ปีนะฮะโดยเฉลี่ย SCHD นั้นชนะเลิศครับก็มีปันผลโดยเฉลี่ยที่มากกว่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงเลือก SCHD มาก่อนกองทุนเน้นปันผลทุกกองละครับวงเล็บว่าจ่ายแบบมั่นคงนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีกองอื่นๆนะฮะที่จ่ายปันผลมากกว่า SCHDนะครับแต่ก็จะเป็นในส่วนของการผันผวนนะฮะเดือนนี้มากเดือนที่แล้วก็ลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะไม่พูดถึงกองทุนแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นกองทุนที่เพื่อนๆก็สามารถลงทุนได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงในส่วนของเงินปันผลที่จะเข้ามาไม่เท่ากันทุกเดือนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่ละแผนกลยุทธ์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปครับอันนี้เราเน้นแบบเกษียณเลยฮะ
และก็มาคำถามสุดท้ายครับที่โดนถามมากเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันครับเกี่ยวกับกองทุนนะฮะก็คือเราสามารถใช้กองทุนเนี่ยเก็บอย่างเดียวได้หรือเปล่าครับไปจนเกษียณเลยเพราะต้องยอมรับว่าข้อดีของการเก็บกองทุนนะครับคือเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องเอาเวลามาสนใจหุ้นหรือการลงทุนแบบนี้เลยนะครับเพราะเรามีผู้จัดการกองทุนจัดการให้เราอยู่แล้วนะครับคือกองทุนนี้เหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะฮะก็คือเอาเงินทิ้งไว้เฉยๆเลยครับเรามีหน้าที่ดูผลงานและลงทุนซ้ำไปอย่างเดียวนะครับเขาจะนำเงินของเราไปกระจายความเสี่ยงให้เองครับภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นๆนะฮะมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละฮะกองทุนที่แข็งแกร่งจริงๆแบบนี้ครับจะทำให้เงินของเพื่อนนั้นเติบโตได้จริงๆนะครับและคำตอบของผมนะครับก็คือสามารถที่จะเก็บกองทุนอย่างเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าผมมีความเห็นส่วนตัวว่ามันอาจจะไม่พอนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องลงทุนทั้งกองทุนด้วยนะครับถ้าชอบฮะและก็หุ้นรายตัวบางหุ้นไปด้วยครับผมถามว่านักลงทุนฝรั่งนั้นมีเก็บเฉพาะกองทุน ETF เดียวๆหรือเปล่าแหมผมก็ไม่ได้รู้ตัวเลขอะไรที่แท้จริงนะฮะไม่ได้มีบทสรุปหรือว่ารายงานออกมาตรงนี้นะฮะแต่ผมก็ว่ามันก็น่าจะมีนะฮะแต่น่าจะน้อยมากๆนะครับเพราะว่าคนอเมริกันนั้นน่าจะรู้จักบริษัทต่างๆของประเทศเขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจการลงทุนนะฮะของที่ประเทศอเมริกานั้นจะเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับก็เลยจะรู้จักกองทุนกันหลากหลายมากกว่าคนไทยเรานะครับผมเลยคิดว่าส่วนน้อยนะฮะชาวอเมริกันที่จะเก็บเฉพาะกองทุนอย่างเดียวไปยันเกษียณนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยตาเปล่านะฮะจากที่ศึกษาดูมานะฮะผ่านๆตาส่วนมากเก็บกองทุนบวกกับหุ้นรายตัวก็ไม่น้อยเช่นกันนะครับที่ต้องเก็บในส่วนของหุ้นรายตัวมาด้วยก็ต้องยอมรับตามตรงนะฮะเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเพื่อนๆเก็บ SCHD นะครับไป 100% เป็นระยะเวลา10ปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าคนที่เก็บ SCHD แล้วก็NVIDIA อะไรประมาณนี้ฮะผลตอบแทนทางด้านราคาก็จะสู้ไม่ได้นะครับหรือแม้แต่เก็บ SCHD นั้นคู่กับ FB นะฮะซึ่งเติบโตทั้งราคาและปันผลมาตลอดเลยนะครับแบบนี้จะดีกว่าการเก็บกองทุนแค่อย่างเดียวนะครับนี่เพื่อนๆพอจะเห็นภาพนะครับว่าอย่างไรก็ตามนะครับหุ้นรายตัวนั้นก็ต้องมีนะครับสำคัญมากๆนะครับพวกเราทุกคนถือว่าโชคดีนะฮะที่มีโอกาสได้ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาอย่าให้เสียโอกาสไปเปล่าๆเลยครับโอ้โหหุ้นอเมริกาหลายตัวเลยครับเป็นระดับโลกนะครับเรามีโอกาสแล้วก็ต้องจัดกันสักหน่อยนะฮะหุ้นไหนดีก็ติดตามช่องนี้ของผมแล้วครับดีๆก็จะเอามาบอกกันนะครับหรือว่าดูคลิปอื่นๆย้อนหลังไปเรื่อยๆฮะยิ่งดูก็จะยิ่งรู้ครับว่าหุ้นอันไหนดีนะครับอันนี้ก็เอามาบอกคร่าวๆนะครับว่าคอยจับตาดูราคาของ SCHD ไว้ครับสำหรับนักลงทุนสายกองทุนนะฮะที่ชอบทางด้านการลงทุน ETF แบบนี้ครับอาจจะกลับตัวลงมาอีกก็ได้นะฮะทำให้เข้าลงทุนได้หรือแม้จะช้อนเพิ่มนะครับเพราะว่ายิ่งทำการช้อนเท่าไหร่หุ้นและปันผลเราก็จะยิ่งเติบโตขึ้นมากเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ